พาคุณผู้ชมกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนว่าคนที่อาศัยอยู่ในนั้นนะฮะก็มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนมีการสืบทอดงานประเพณีและก็ศิลปะต่างๆมาอย่างยาวนานมีทั้งเขาเรียกว่างานประจำปีช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับนั่นก็คือแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพแต่เทศกาลกินเจก็เช่นเดียวกันที่นี่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสองท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับท่านแรกคุณจิรพัฒน์ที่ติกับทิติกรสกลวงศ์นะครับเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณณัฐปาลินพัฒนสิรินนท์ครับรองประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเป็นคุณเอแล้วก็คุณจุ๋มครับวันนี้เหมือนมีพิธีกร4คนยังไงก่อนสี่คนแน่นอนต้องคุณนักข่าวตากันอยู่มาโปรโมทการจัดงานดีที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะต้องขอถามย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปีนี้นี่ผ่านแล้ว7วันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยก็ต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วในปีประมาณ2552ครับผมสืบเนื่องมาจากว่าศาลเจ้านะเจ้าพ่อเจ้าแม่นะผาเราเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ใช้จัดงานตุ๊ดจีนนครสวรรค์ก็มีความหลังจากที่เราจัดงานเสร็จเนี่ยเรามีการเหมือนกับว่าต่อยชี้เรียรายเงินทำบุญจากคนในตลาดเนาะพอเราจัดงานตุ๊ดจีนเสร็จทางคณะกรรมการมูลที่เนี่ยก็มีความประสงค์อยากจะทำบุญกิจการงานเจเพื่อให้คนในตลาดได้มาทานฟรีก็เลยเริ่มจัดเทศกาลกินเจตั้งแต่ปี2552ครับผมครับปัจจุบันเนี้ยเราก็จัดมา15ปีแล้วครับจัดมาประมาณ7วันวันที่7นะครับคนมากินเนี่ยวันละประมาณ 4-5,000 คนต่อวันอย่างนี้แสดงว่ามันก็เริ่มคึกคักกันมาเรื่อยๆคึกคักครับคือจัดแต่ละปีคือบรรยากาศมันแตกต่างกันหรือมีทีมงานแตกต่างกันยังไงบ้างมั้ยครับทีมงานจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็คือของเราเนี่ยเราจะเปิดให้กินเจนะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง1ทุ่ม3มื้อเลยนะครับเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าคือเปิดให้ตลอดเวลาเนี่ย7โมงเช้าเนี่ยมาทานได้ตลอดแต่ว่าคนจะเยอะเนี่ยช่วงเที่ยงกับช่วงเย็น5โมงเย็นจะเป็นช่วงคนเยอะมากนะครับเดินกันชนกันขวักไขว่เลยต้องบอกว่าพัฒนาการเราขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มจากปีแรกเลยค่ะที่เราจัดเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าใส่ถุงแล้วก็แจกประชาชนที่อยากทานเจนะคะพอช่วงหลังๆพอเริ่มใหญ่ขึ้นงานเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะจัดแบบในหอใหญ่ประมาณ80โต๊ะคือไปนั่งทานกันตรงนั้นได้ไปนั่งทานเลยเหมือนเรานั่งเป็นบุฟเฟ่ต์ในพัฒนาคารเลยพัฒนาคารแสดงว่าในยะสำคัญของการที่จังหวัดนครสวรรค์เองอยากที่จะเชิญชวนให้ทุกคนมาละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ที่อาจจะอยู่ในเทศกาลกินเจแบบนี้คือเราต้องการเป้าประสงค์จริงๆแล้วเราคือต้องการให้ทุกคนทำดีถูกต้องไหมฮะใช่ครับสามารถเข้าถึงได้ครับเขาจะต้องมีเงินมีอะไรมีเพื่อที่จะมาแบบว่าทานเจในครั้งนี้ไหมไม่ครับประชาชนทั่วไปคือปกติเราเนี่ยเราก็จะมีการเรียรายเงินทำบุญจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเนาะสปอนเซอร์หลักๆนั่งจากกรุงเทพในจังหวัดแล้วก็คนในจังหวัดนะครับเราให้ทานฟรีหมดเลยคนที่มาทานที่หน้าผาสันเจ้าหน้าผาเนี่ยฟรีตลอดจะทำบุญไม่ทำบุญก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นเรื่องของการให้ถือศีลกินเจนะครับก็เลยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยร่วมแรงร่วมใจเนาะอิ่มบุญกันทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องบอกอย่างนี้เลยคือความเข้มแข็งจริงๆและจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์เลยนะ9วันคืออยู่กับเราได้เลยยาวๆ9วันจนถึงวันศุกร์คุณผู้ชมที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปกันได้นะคะพุธพฤหัสศุกร์ใช่อีก3วันอีก1อย่างนั่นก็คือคุณผู้ชมอยากรู้ละว่าปีนี้ไฮไลท์ของเราความพิเศษของเราเป็นยังไงบ้างเชิญทั้ง2ท่านเลยครับจริงๆแล้วไฮไลท์ของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ค่ะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าในเทศกาลกินเจในช่วง9วัน9คืนเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะรับทราบกันดีว่าเราจะต้องมีพิธีการอัญเชิญกิ๋วหุกโจ้ซึ่งท่านน่ะเป็นองค์ประธานในช่วงเทศกาลกินเจอะค่ะท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยเยือนในโลกมนุษย์เนี่ยปีละเพียงแค่1ครั้งนะคะแค่ในช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้นเราก็จะมีการขึ้นเสาที่กงคือจุดตะเกียง9ดวงนะคะตะเกียง9ดวงก็เปรียบเสมือนว่าแสงไฟส่องสว่างในช่วง9วัน9คืนนะคะซึ่งเราจะไม่ดับตะเกียงเลยนะคะเพื่อให้เทพเจ้าเสาที่กงเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นสื่อที่เทพเจ้าทุกๆพระองค์อ่ะจะเสด็จลงมาในบริเวณ
ที่เราจัดพระราชพิธีมณฑลพิธีในการกินเจเมื่อสักครู่เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าพิษณุโลกขอยึดมาแล้วนะคะต่อพิษณุโลกไปนิดนึงข่าวดีเรื่องกันมาผมคิดว่าท่านเองมีความผูกพันกับจังหวัดนครสวรรค์เพราะแน่นอนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือแม้แต่กระทั่งเทศกาลกินเจแบบเนี้ยใช่ค่ะท่านคืออยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ท่านรู้สึกว่ารักแล้วก็กับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมากจริงๆใช่ค่ะและนอกเหนือจากไฮไลท์นะคะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของเราไฮไลท์อื่นๆความดีงามอื่นๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับอันนี้เลยก็จะมีของเราใช่แล้วครับอันนี้เป็นอาหาร delivery มงคลยังไงคะ delivery คือส่งตรงถึงบ้านให้ด้วยใช่ครับคือในกิจกรรมกินเจเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เราจะมีการส่งอาหารมงคล9อย่างโดยอาหารมงคลเนี่ยเราจะให้ภัตตาคารจากนครสวรรค์ภัตตาคารตั้งยี่ทำนะครับก็คืออาหารมงคล9อย่างเนี่ยจะมี1อย่างก่อนแล้วเราก็จะตักในครัวเจเราอีก2อย่างพร้อมขนมเนี่ยส่งตรงถึงบ้านวันละ1มื้ออุ๊ยสามารถทำได้ใครอยากทานเจนอนรออยู่ที่บ้านใช่ไม่ต้องมาเลยและส่งตรงจากภัตตาคารเดี๋ยวคุณสินะปกติแล้วอ่ะผมกดทีมงานในวันนี้มากยังไงคะไม่มีช้อนจะมีจานแล้วใช่มั้ยให้ชิมกันอ่ะแต่ทำไมทีมงานวันเนี้ยทีมงานยังไงน้องกระแตลูกเสียใจพี่ขอช้อนชิมหน่อยค่ะสักหน่อยสักนิดเพราะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราได้นำเสนอถึงอาหารเจหลายๆคนอาจจะมีมุมมองนะอาหารเจว่ารสชาติจืดรสชาติก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเทียบเท่ากับการที่เราทานอาหารที่มีการปรุงแต่ดิฉันกินมาทุกยังไงคุณขอยืนยันเลยค่ะนั่งยันนอนยันยืนยันว่าอาหารเจคือรสชาติอร่อยคุณผู้ชมค่ะเขาจะดึงรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของผักแต่ละชนิดออกมามีวัฒนการเยอะแยะมากมายแต่อยากจะถามอีกนิดนึงระหว่างที่เรารอจานนะฮะผมเห็นว่าเพิ่งได้รับรางวัลกันมาด้วยกับการที่เราจัดเทศกาลตรุษจีนเนี่ยที่จังหวัดนครสวรรค์ยิ่งใหญ่ทุกปีริมแม่น้ำเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้คือพูดไปต้องยิ้มไปภูมิใจใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะในปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งไปรับรางวัลระดับเอเชียนะคะในรางวัลเบสพาเลสนี่ต้องดีใจระดับประเทศแล้วอันนี้คือระดับเอเชียแล้วเนาะเมื่อเดือนกุมภาเราเพิ่งไปรับมานะคะแต่เมื่อวันที่29เนี่ยค่ะที่ผ่านมาท่านประธานเถาหนังอะค่ะเพิ่งไปรับรางวัลที่อเมริกามาระดับโลกค่ะโอ้ยปรบมือระดับโลกคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นงานประเพณีที่เรามีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานถ้าพูดถึงลอยกระทงเรานึกถึงสุโขทัยถ้าพูดถึงเทศกาลเนี่ยของช่วงติดตรุษจีนต่างๆหรือว่าแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเรานึกถึงนครสวรรค์เพราะนี่คือเมืองมังกรคือเขาเนี่ยเรามีทุกอย่างคนถ่ายรูปมุมไหนก็สวยถ่ายรูปมุมไหนจุดไหนเวทีกลางน้ำได้เจอกับพิธีกรสาวสวยทุกปีใช่แล้วอันนี้ก็ต้องพูดด้วยคุณน้ำตาลนี่คือเราก็อยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวมาขอชิมสักนิดหนึ่งได้ครับว่าอร่อยยังไงเดี๋ยวให้แนะนำแล้วว่าแต่ละเมนูมีชื่อเมนูว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นเต้าหู้น้ำแดงเจนะครับน้ำแดงเจเต้าหู้เขาก็หมายถึงว่าบุญเนาะความร่ำรวยนะครับทานแล้วก็จะมีบุญมีความร่ำรวยนะครับเป็นเต้าหู้อ่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาไปทอดแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดและคือน้ำแดงของเขาน่ารับประทานมากๆดิฉันนี่นะอร่อยไหมจ้าผู้สีน่าจะเป็นคนที่ทานอะไรอร่อยมากผมจะบอกอร่อยจริงๆคือตัวน้ำแดงก็ทำรสชาติดีและไม่มีความเลี่ยนคุณผู้ชมขออันนี้นะกันกัดตาเนี่ยนะอันนี้คือความหอมอันนี้คือโง่กล้วยตะกร้าเผือกค่ะภาษาจีนแต้จิ๋วก็จะเปรียบเสมือนกับว่าผลไม้5อย่างนะคะคืออันเนี้ยเป็นการรวมผลไม้มงคลต่างๆซึ่งเหมือนว่าเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเหมือนเราได้การประทานพรนะคะอิ่มบุญเมนูไปแล้วอ่ะเมนูตรงกลางนี่คือเมนูอะไรอันนี้คือตุ๋นผักกาดขาวเจนะครับแล้วผักกาดขาวด้านในเขามีไส้คุณผู้ชมใช่ค่ะเขามีไส้คุณผู้ชมนึกนะผักกาดขาวแกะเป็นก้านๆใบๆและนำไส้ไปห่อนึกถึงความละเมียดละไมในการห่อเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในน้ำซุปที่แบบตุ๋นแบบน้ำแดงแบบสไตล์จีนๆไส้นี่เป็นโปรตีนเกษตรนะครับใช่แต่อันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองสักครั้งนึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่จริงผมอยากให้มีนอกเหนือจากเกินน้ำลายเลยค่ะผมอยากให้มีมากกว่าเทศกาลกินเจ9วันเลยด้วยซ้ำคุณต้องลองมันอร่อยมากเดี๋ยวดิฉันทานต่อไปเลยอันนี้คือซูฉ่ายเจครับผัดผัก8อย่างผัดเป็นผักมงคล8อย่างที่เอามาทานคนจีนเนี่ยนะคะนิยมเลข8เพราะเลข8ปลา8นะคะคือความสิริมงคลแล้วเป็นอินฟินิตี้ด้วยถูกต้องทานแล้วก็จะอายุยืนเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะแล้วสุดท้ายผัดสีสหายเหมือนเราวันนี้สีสหายใช่ค่ะใช่ค่ะสีสหายมงคลก็ชื่อเขาก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วนะคะจาก
วัตถุดิบก็คือจะเป็นสาหร่ายเห็ดหอมนะคะแล้วก็แปะฉ่ายซึ่งผักแปะฉ่ายเนี่ยต้องบอกว่าความหมายของเขาเนี่ยทางภาษาจีนแต้จิ๋วอะโชคดีร้อยอย่างเพราะฉะนั้นทานเข้าไปแล้วก็จะโชคดีในทุกๆด้านเลยโชคดีควายเลอร์ควายเลอร์ฟูฟูนะคะดีมากอยากจะฝากยังไงอย่างนี้ดีกว่ากับคนที่ตอนนี้เองอยากจะหันมาทานเจอยากจะแบบว่าได้เข้าถึงกับเทศกาลที่เป็นความภูมิใจดีกว่าของชาวจังหวัดนครสวรรค์อีก3วันสามารถร่วมได้หรือว่าสามารถรอที่บ้านนั่งรอที่บ้านแต่ว่ามีอาหารไปเสิร์ฟได้เลยอยากจะพอกอะไรเชิญได้เลยก็อยากจะเชิญชวนนะคะจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะไม่อยากทานเจกันเลยเพราะว่าทานยากต้องพูดไม่แต่ต้องพูดอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้อาหารเจอ่ะหารับประทานง่ายนะคะตามศาลเจ้าตามร้านค้าก็มีให้มีจำหน่ายนะคะแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าก็มีเนาะเพราะว่าเราทานเจแล้วเนี่ยเราก็ได้อิ่มบุญไปด้วยแต่ทำไมต้องมาทานที่ศาลเจ้าหน้าผาเพราะอะไรเพราะเรามีพิธีกรรมทั้ง9วัน9คืนนะคะเริ่มต้นจากว่าเมื่อท่านตั้งใจที่จะทานเจแล้วเราก็มาไหว้เจ้านะคะมาขอท่านกิ๋วหุกโจ้ซึ่งเป็นองค์ประธานในงานเจนะคะมาปรารถนาตนว่าเราอยากจะทานเจในปีนี้ให้ครบ9วัน9คืนหลังจากที่เราทานเจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาไหว้บอกท่านมาบอกลาท่านว่าเราทานเจครบแล้วนะแล้วทีนี้เราก็ขอพรนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแม้กระทั่งกับตัวพี่เองนะคะก็คือเหมือนว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆบางคนเนี่ยเวลาทานเจมีแบบบางคนเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเขาชงปีนี้เขามีความรู้สึกว่าเออหลังจากที่เขาแก้ชงแล้วชีวิตเขาก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นติดขัดบ้างแต่เมื่อถ้าเราเนี่ยมารับประทานเจเรามาไหว้ขอกิ๋วหัวหุกโจนะคะในงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยที่ติดขัดมันจะดีขึ้นทันทีเพราะมันเป็นการถือศีลใช่เป็นการถือศีลเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีค่ะครับก็เหลืออีก3วันนะครับใครที่ยังไม่ได้ทานก็ยังทันนะครับทานสัก3วัน7วัน9วันก็ได้อยู่ที่ความสะดวกของเราอยากจะเชิญชวนให้มาทานอาหารเจที่ศาลเจ้าหน้าผานะครับในช่วงเย็นของเราเนี่ยก็จะมีไฮไลท์เนี่ยการเขาเรียกว่าไลฟ์สดนะครับเพื่อให้เราจะเชิญผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาทำอาหารมงคลเจไลฟ์สดนะครับแล้วก็แจกนี่ไงภาพบรรยากาศแบบนี้อันนี้คือในวันที่พิธีเปิดมีเมนูอะไรไปแล้วบ้างคะที่ทำกันไปที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างวันแรกเนี่ยก็คือเป็นไอผัดหมี่เพราะคนจีนเชื่อว่าเส้นหมี่ยืนยาวอายุเราก็จะยืนยาวแล้วก็ผัดโปยเซียนข้าวผัดโปยเซียนแบบนี้ก็เราจะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีซั่วน่ากินนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสเนาะทั้งสองคนได้พูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นเถานังหรือทีมงานที่จัดงานของจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเราจะได้เห็นถึงแววตาของความตั้งใจเหมือนพี่ทั้งสองท่านนี้เองด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมีส่วนร่วมลองสักปีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างงานเทศกาลตรุษจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายแล้วกันสำหรับการที่เราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสกับความตั้งใจของพวกเขาชาวจังหวัดนครสวรรค์เขาร่วมมือร่วมใจกันที่ยิ่งใหญ่จริงๆทุกมุมถ่ายรูปออกมาสวยทุกรูปและสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นในการทำบุญในปีนี้นะคะหรืออีก3วันท่านก็สามารถนะคะถือศีลกินเจได้นะคะออกบ้านไปกันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์และสำหรับใครนะคะที่คิดว่าอาหารเจน่าเบื่อจำเจไปที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วคุณจะเปลี่ยนใจแน่นอนว่ารสชาติอาหารที่อร่อยเป็นเลิศดิฉันบอกเลยอยู่ในใจวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านคุยกันกับเทศกาลกินเจในปีนี้วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ